ตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทอญหรือจะถามปัญหาก็ว่าไปถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูเถิดคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กเพื่อแจกบุญ เป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนกระจอนไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอฬารยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมงบ่าย3ตรงในไทยจ้ะอย่ามัวเหนียมใกล้เวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสุเมนรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมง8โมงตรงไอแลนด์จ้ะอย่ามัวเหนียมใกล้เวลาอย่าลืมนะโปรดตระเตรียมจนแสงแดดร้อนเกรียม11โมงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมก็เข้าสู่รายการช้าไป2ชั่วโมงเหลือเวลาอีกตอนนี้1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงเพราะว่าวันนี้ตื่นสายเสร็จแล้วก็มาได้มีรุ่นพี่นะรุ่นพี่สมัยนานมาแล้วเข้ามารายการตอนแรกก็ยังนึกไม่ออกว่าเป็นใครใส่นามปากกามาสามารถนะสามารถสิริบุญตรงนามสกุลก็นึกไม่ออกเพราะว่าเขาตัดคำว่าลิออกไปเป็นสิบูน ก็เลยงงพอเขาแนะนำตัวมาเช้าวันนี้แนะนำตัวมาก็เลยนึกขึ้นมาได้จำได้ตอนแรกเขียนมาว่า
เคยไปต้อนรับที่เมืองปัตตานะอ๋อคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชอ๋อสาธุสาธุคุณโยมเพทายก็เป็นเอฟซีตัวจริงเป็นเอฟซีตัวจริงละตอนนี้นะ เป็นเวทีของญาติโยมท่านผู้ชมละตอนนี้มีอะไรก็แสดงความคิดความเห็นกันเข้ามานะแสดงความคิดความเห็นเข้ามาเม้นเข้ามาทางหน้าจอเลยเนี่ยเม้นเข้ามาเลยเพราะว่าตอนนี้เฟซและไลน์ของเครื่องอื่นน่ะมันขัดข้องเฟซและไลน์อื่นทั้งขัดข้องทั้งหลวงจีนทั้งเนี่ยทั้งหลวงจีนทั้งเทพบุญสวัยอะไรมันฮอตสปอตเข้าฮอตสปอตไม่ติดถ้าฮอตสปอตไม่ติดแต่สามเณรน้อยวัดป่าแดงก็ลาป่วยนะตอนเช้านี้เข้ารายการมรตรปิฎกลอยฟ้าก็เห็นคอมเมนต์มาว่าลาป่วยวันนี้นะสำหรับท่านอื่นๆก็ขอเชิญได้มีส่วนร่วมในรายการเพราะว่าเป็นเวทีของท่านทั้งหลายเป็นเวทีของท่านทั้งหลาย อ้าวเข้ามาตอนนี้ก็ตามระเบียบนะตามระเบียบแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้แก่ตัวเองให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเจาะจงเป็นพรหมวิหารธรรมโอทิสสะภรณาแผ่ไปโดยเจาะจงแล้วก็อัปปมัญญาธรรมอโนทิสสะภรณาแผ่ไปโดยไม่เจาะจง อเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนะอ้าวล่ะเป็นการแผ่บุญกุศลคุณงามความดีเมตตาความรักใคร่ไมตรีกรุณาความสงสารอยากจะให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากที่ประสบอยู่มุทิตาก็ขอแสดงความยินดีนะปล่อยยินดีกับท่านที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานหรือบางทีก็ได้รับโชคลาภอะไรต่างๆรางวัลรางวัลหรือตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆตามคดีโลกตามคดีโลกแล้วก็สำหรับท่านที่ล้มหายตายจากไป
ก็ไว้อาลัยโปร่งธรรมสังเวชตอนนี้ก็เป็นคติของ พุทธบริษัทเรานะและอันสุดท้ายอุเบกขาก็คอยดูอย่างใกล้ชิดคำว่าอุเบกขาแปลว่าคอยดูอย่างใกล้ชิดติดตามข่าวต่างๆอย่างไม่ลดละไม่หนีหายไม่ลดละไม่หนีหายมาดูว่าจะทำอะไรได้บ้างจะช่วยอะไรได้บ้างที่แน่นอนก็แผ่พรหมวิหารธรรมและอัปปมัญญาธรรมให้ตลอดเวลาตลอดเวลาอาจจะเรียกว่าทุกลมหายใจทุกลมหายใจเหมือนกับการระลึกถึงความตายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ เป็นกรรมฐานติดตัวติดใจประจำในการระลึกถึงความตายว่าเราต้องตายแน่แท้เพียงแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนเมื่อไรที่ไหนเมื่อไรเท่านั้นเองเรียกว่าถ้าเป็นภาษาบาลีก็ว่าทุวังมรณังทุวังมรณังความตายเนี่ยเป็นสิ่งแน่แท้แน่นอนทีนี้อะทุวังชีวิตตังเนี่ยนะเราไม่รู้ว่าชีวิตของเรามันจะเป็นจะตายเมื่อไหร่หรือจะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าเวลาไหนวันไหนปีไหนเดือนไหนเวลาไหนวันเดือนปีเวลาวันยามเหมือนไม่รู้กันนั่นเองแต่ทุวังมรณังความตายเนี่ยเราจะต้องประสบกับความตายอย่างแน่นอนที่พระพุทธองค์ตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์ระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์กราบทูลว่าวันละ100ครั้งครับผมเหมือนพระพุทธองค์ก็ตรัสเตือนบอกว่าโอ้มันน้อยไปวันละ100ครั้งนี่น้อยไปต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจคือตลอดเวลาระลึกตลอดเวลาทำไมต้องระลึกถึงความตายเนี่ยเพราะว่าจะได้ไม่ประมาทจะได้ไม่ประมาทในการทำคุณประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นจะได้ไม่ประมาทรีบทำรีบขวนขวายในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวเองและแก่คนอื่นถ้าทำแก่คนอื่นเรียบร้อยแล้วหรือกำลังทำอยู่ก็หันมาทำให้แก่ตัวเองหันมาทำให้แก่ตัวเองตัวอย่างเช่นผู้พูดนี่ไม่ได้หนีหรือว่าไม่ได้หลบไม่ได้หนีหรือไม่ได้หลบในการที่จะทำประโยชน์ต่อคนอื่นคือดังที่ได้เคยบอก
แล้วหลายครั้งการทำประโยชน์ต่อคนอื่นและต่อตนเองนั้นสมัยทำงานสมัยที่ยังไม่เกษียณทำหน้าที่เช่นหน้าที่ทางการคณะสงฆ์หน้าที่ทางมหาวิทยาลัยหน้าที่ทางวัดทางวัดบาอารามสมัยนั้น 80% ทำเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นเพื่องานคณะสงฆ์ในตำแหน่งหน้าที่แล้วก็เพื่อมหาวิทยาลัยในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่แล้วก็เพื่อวัดในตำแหน่งที่มีอยู่คือเป็นเจ้าอาวาสอย่างเงี้ยทำหน้าที่ 80% แล้วก็อีก 20% ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อตัวเอง 20% แต่หลังเกษียณมาแล้วนี่หลังเกษียณมาแล้ว 6-7 ปีมานี่เปลี่ยนเป็นนะทำเพื่อตัวเอง80%ของเวลาที่เหลืออยู่แล้วก็ทำเพื่อคนอื่น20%เล็กๆน้อยๆเป็นการไปบิณฑบาตอย่างนี้อันใดทั้งตัวเองทั้งคนอื่นนะบิณฑบาตกิจกรรมกิจการงานเล็กๆน้อยๆอย่างตอนนี้ก็มาต่างประเทศมาต่างประเทศทำงานให้กับวัดวัดพระธาตุดอยสุเทพก็มาดำเนินการสร้างวิหารที่วัดพุทธมหาธาตุที่ประเทศไอร์แลนด์นี้อย่างนี้เป็นต้นก็เล็กๆน้อยๆงานตัวเองมากกว่าคือการบำเพ็ญการบำเพ็ญสมณธรรมต้องพยายามให้มากที่สุดเพื่อตัวเองอย่างการจัดรายการทางวิทยุทางออนไลน์ทางเฟซทางไลน์นี่ก็ตามก็ถือว่าอยู่ใน 20% นะ 20% ที่เป็นรายการธรรมะบ้างอย่างรายการตามใจผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการงานเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมนี่เพื่อผู้ชมเลยนะ อันนี้เพื่อผู้ชมคุณโยมเพทายคุณโยมเพทายงานเพื่อผู้ชมวันหนึ่งก็3 ชั่วโมงแต่วันนี้จะได้ชั่วโมงเดียววันนี้จะได้ชั่วโมงเดียวก็ทำเท่าที่จะทำได้ในแต่ละวันปกติก็มีรายการธรรมะอยู่3รายการรวมเป็นเวลา2 ชั่วโมงรายการที่1ที่ออกไปแล้วตอนเช้านี้8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาตอนเช้า8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกา1 ชั่วโมงรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าลอยไปแล้วลอยไปแล้วโดน8 โมงเช้าแล้วก็ก่อน8 นาฬิกานั้นก็7:30เป็นรายการธรรมทัศน์ทางสถานีวิทยุวพท.2 จังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นประจำเหมือนกันทุกวัน
นี่แค่30นาทีเจ็ดโมงครึ่งถึง8โมงเนี่ยแล้วก็ต่อ8โมงถึง9โมงต่อ8โมงถึง9โมงก็เป็นพระไตรปิฎกลอยฟ้าตอนเย็น6โมง40นะ18นาฬิกา40นาทีไปถึง19นาฬิกา10นาทีอีก30นาทีก็รวมกันเป็น1ชั่วโมงพระไตรปิฎกลอยฟ้าอีก1ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงอันนี้เป็นประจำทุกวันทุกวันตอนเช้าและตอนเย็นและตอนกลางคืนตอนดึกอีก1ชั่วโมงตอนดึกอีก1ชั่วโมงก็เป็น5ทุ่มถึงเที่ยงคืน5ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าเป็นการออกสดก็ติดกันเลย3ชั่วโมงก็เป็น3ชั่วโมงแต่ว่าออกมาต่างประเทศนี่ก็ออกสดไม่ได้ออกสดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรายการสุดท้ายตอนกลางคืนนะเพราะว่าผู้มันไม่มีใครปิดสถานีนะหัวหน้าสถานีก็เข้ารายการพอเข้ารายการเสร็จของเราเสร็จเนี่ยไม่ว่าจะสดหรือว่าสดหรือว่าแห้งท่านก็ไปนอนท่านก็ไปพักผ่อนตอน5ทุ่มนี่นะท่านก็ไปนอนก่อนเพราะว่าจะต้องตื่นอีกตอนตีสี่ตีสามครึ่งก็ต้องตื่นมาเริ่มรายการตอนตีสี่แล้วตีสามครึ่งก็ต้องตื่นเนี่ยท่านก็ไปนอนพักผ่อนแต่แล้วมันไม่มีใครปิดถ้าสมมติว่าเปิดคลิปนะเปิดสคริปต์ที่ส่งไปถ้าสมมติว่าแห้งนะพอจบปุ๊บนี่ก็มันไม่มีใครปิดอย่างอื่นออกทีนี้ใน YouTube มันไม่หยุดเลยนี่สถานีก็ไม่ได้ปิดอ่ะมันก็ออกไปอย่างอื่นสเปเฮละออกไปเรื่อยๆหรือเราจัดสดก็เหมือนกันแล้วจัดสดกำลังจัดสดไปเนี่ยพอเราจบปุ๊บเราปิดที่นี่ก็จริงแต่ว่าที่สถานีไม่ได้ปิดอย่างอื่นออกไว้อีกนี่เฟซหรือไลน์ที่อยู่ในสถานีเขาออกไปไม่หยุดไม่รู้อะไรเป็นอะไรจนถึงตีสามตีสี่จนถึงตีสี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นก็เลยจะใช้วิธีทำเป็น MP3 นะทำเป็น MP3 ส่งไปออกแล้วมันถ้า MP3 นี้ถ้ามันหมดจบรายการมันก็ปิดเองเลยมันก็ไม่มีอะไรต่อแต่ถ้าเป็นทางเฟซที่ไลฟ์แล้วส่งไปเนี่ยหรือเอาเปิดเนี่ยเอาเฟซเปิดเนี่ยมันก็มีอย่างอื่นต่อเรื่อยๆใน YouTube มีอย่างอื่นต่อเรื่อยๆเลยเพราะว่าสถานีไม่ได้ปิดนี่ก็เป็นเหตุเพราะฉะนั้นก็ตอน5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็ใช้วิธีที่บันทึกออกตอนเช้านี่ที่บันทึกออกตอนเช้านี่ก็ทำเป็น MP3 ทำเป็น MP3 ก็ส่งให้ทางสถานีเปิดพอจบรายการมันก็ปิดเราไม่มีอะไรต่อนะไม่มีอะไรต่อจนกว่าตอนเช้า
เจ้าหน้าที่มาเปิดมาเปิดใหม่ทั้งหมดนี้ก็รวมอยู่ในรวมอยู่ใน 20% นะรวมอยู่ใน 20% ที่จัดสดอยู่ตอนนี้ถ้าเต็มตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาที่นี่บ่าย3โมงถึง6โมงเย็นที่โน่นที่เมืองไทยเนี่ยอีก3เนี่ยถ้าเต็มก็รวมกันแล้วก็เป็น6ชั่วโมงเลย6ชั่วโมงเลยต่อวัน6ชั่วโมงต่อวันมีเสียงสดจริงๆก็คือช่วงพระไตรปิฎกลอยฟ้า1ชั่วโมงแล้วก็มาช่วงนี้ตามใจผู้ชมนี่อีก1ชั่วโมงอีก3ชั่วโมงเป็น4ชั่วโมงที่จัดสดตามเวลานะ เอาช้าเข้าเร็วก็ได้มากได้น้อยไปลดหย่อนไปตามนั้นนะอย่างวันนี้ได้เหลือเพียง1ชั่วโมงเหลือเพียง1ชั่วโมงอ้าวตอนนี้FC อื่นๆก็ยังไม่เข้ามานะFC อื่นๆยังไม่เข้ามาก็พูดไปอย่างนี้เรื่อยๆก่อนนะไม่ใช่ว่าเป็นการโชว์หรือเป็นการอวดอะไรนะก็พูดตามความเป็นจริงพูดตามความเป็นจริงว่าทุกวันนี้ทำงาน80 20 80เพื่อตัวเอง20เพื่อสังคมเพื่อคนอื่นเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อพระพุทธศาสนาแต่เนื่องจากว่าทุวังมรณังอย่างว่าทุวังมรณังเราต้องตายความตายเป็นสิ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เวลาที่เหลืออยู่นี่80%ก็เต็มที่เต็มที่กับตัวเองเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนบำเพ็ญบารมีเนี่ยตอนบำเพ็ญบารมีเนี่ย 80% ก็เพื่อพระองค์เอง 20% เพื่อผู้อื่นตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้นะตอนที่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้า20อสงไขยแสนกับ20อสงไขยแสนกับ20อสงไขยนี่นับไม่ได้1อสงไขยนับไม่ได้ว่าเป็นเวลาเท่าไหร่นานมากแล้วก็20ครั้ง20อสงไขยไอ้ที่นับไม่ได้เนี่ยคำว่าอสงไขยแปลว่านับไม่ได้สังขยาสังขยาหรือสังไขยะเนี่ยนะสังไขยะหรือสังขยาแปลว่าการนับเรียกอะสังขยาหรืออะสงไขในภาษาไทยเราเขียนเป็นอะสงไขนับไม่ได้นับไม่ได้มีอะเข้ามาอยู่หน้าอะสงไขนับไม่ได้นี่ของพระพุทธเจ้านะแต่ว่าในแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยไม่ว่าจะชาตินั้นกี่ปีอย่างน้อยๆก็80ปีเนี่ยอย่างในยุคที่พระพุทธองค์ทรงอุบัตินะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย80ปีเท่ากับพระชนมายุของพระองค์แต่ชาติอื่นๆเนี่ยเป็นพันปีอ่ะร้อยปีพันปีหมื่นปีนะสูงสุดอย่างพระพุทธเจ้าองค์แรกนะองค์แรกในแปดองค์ในพันธกับแปดพระองค์นะในพันธกับแปดพระองค์นะอายุ
80,000 ปีองค์แรกนะแล้วองค์สุดท้ายก็จะ80,000 ปีคุณโยมสมชายนามยอดสมชายนามยอดเป็นพระหรือเปล่าลูกดูโปรไฟล์ดูจะเป็นพระนะครับถ้าเป็นพระก็ขออภัยสวัสดีสวัสดีคุณโยมเปรมใจบัวใสโภทนาบุญกับความตั้งใจของท่านเจ้าสาธุสาธุความตั้งใจก็ทำงานเพื่อคนอื่นมาแล้ว80%โยมตอนนี้เหลือ20%เนี่ยเพื่อสังคมเนี่ยจัดรายการวิทยุเนี่ยจัดรายการวิทยุทางเฟซทางไลน์ทางไลฟ์สดเนี่ยอยู่ขณะนี้เนี่ยอยู่ใน20%ส่วน80%นั้นเพื่อตัวเองกำลังเล่าถึงพระพุทธเจ้าเล่าถึงพระพุทธเจ้าก่อน45 ปีเนี่ยนะที่ว่า20 อสงไขยแสนกับเนี่ยเพื่อตัวเอง80%อันนี้เอาตัวอย่างของพระพุทธเจ้ามาถามเพื่อตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองได้บรรลุเนี่ยเพื่อจะให้ตัวเองได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระพุทธเจ้าจะให้ตัวเองบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพอบรรลุเป็นพุทธเจ้าแล้วก็หมดภาระเลยหมดภาระในการที่จะทำเพื่อตัวเองเหลือแต่คนอื่นอย่างเดียวจึงมีพระคุณในพระคุณของพระพุทธเจ้าพุทธคุณ2พุทธคุณ3พุทธคุณ9เนี่ยพุทธคุณ2พุทธคุณ3พุทธคุณ9ที่เราสักการะบูชากันอยู่ทุกวันพุทธคุณ พุทธคุณ2ก็ปฏิก็อัตตหิตสมบัติทำเพื่อตัวเองสองปรหิตะปฏิบัติปฏิบัติเพื่อผู้อื่นพระพุทธองค์ก็ทรงบำเพ็ญเพื่อตัวเองมาเนี่ย20 อสงไขยแสนกับยี่สิบอสงไขยกับแสนกับไม่ใช่น้อยนะเพื่อผู้อื่น80%เพื่อผู้อื่น80%แล้วเพื่อตนเองแค่20%พอตรัสรู้ปุ๊บจะยโสภาสาธุสาธุท่านอาจารย์ชัยทวัฒน์ชยโสภโนวัดพระสิงห์ UK โอ้สาธุครับนี่ไม่ได้จัดไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วเนี่ยสบายดีนะครับเป็นที่วัดพระสิงห์ UK ท่านเนตรสีจันทร์สาธุสาธุสาธุครับโยมท่านเนตรสีจันทร์อยู่ดับลินอยู่ดับลินใกล้ๆดับลินแล้วก็เห็นว่ามาใกล้ๆทางลิมริกนะตอนนี้ยังอยู่ลิมริกอยู่หรือเปล่าโยมทเนศสีจันโมทนาบุญกับความตั้งใจของท่านโอสาธุสาธุคราวนี้ก็ยังไม่มีจากผู้ชมความคิดความเห็นหรือคำถามหรืออะไรเข้ามาก็ผู้พูดก็พูดไปเรื่อยๆก่อนผู้พูดไปเรื่อยๆก่อนกำลังพูดถึงพุทธคุณพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้า2อย่างอัตตหิตะปฏิบัติเพื่อพระองค์เอง
ปรหิตะปฏิบัติเพื่อผู้อื่นเพื่อพระองค์นี้เพื่อพระองค์เองเนี่ยทำมา80%เพื่อผู้อื่น20%เนี่ยนะมาเป็นเวลา20 อสงไขยแสนกับวัดโป่งน้อยตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับสาธุสาธุหลวงพ่ออาจารย์ขาวเจ้าอธิการอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นประธานวัดโป่งน้อยตำบลสุเทพเป็นประธานหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่ออาจารย์เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสาธุเห็นว่ามีปล่อยหลวงมีปล่อยหลวงอาคารผ่านไปแล้วนี่ฉลองกันใหญ่เลยเหมือนกันนะอาจารย์มนตรีอาจารย์มนตรีวัดโป่งน้อยิดฮอดคิดถึงหลวงพ่อเนอะครับโอ้สาธุสาธุสาธุอาจารย์มนตรีก็แล้วก็อีกหลายๆท่านให้ปุงน้อยเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดด้วยทางเชียงใหม่ทางเชียงใหม่ทางอำเภอเมืองเป็นยังไงบ้าง EM 2.5แล้วก็อุณหภูมิความร้อน ได้ข่าวว่าร้อนมากแล้วก็มองไม่เห็นดอยไม่เห็นภูเขาเลยนะเชียงใหม่เชียงรายอาการหนักมากโมทนากับทุกๆท่านนะสำหรับปรหิตปฏิบัติก็หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วเป็นเวลา45 ปีทำเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวกลับกันเพื่อผู้อื่นผู้อื่นครับ80-90%สำหรับพระองค์เองนี่ก็สัก10% 10% 15%กรีดาราโอ้ไม่เห็นเข้ามานานแล้วนี่กรีดารากรีดารากรีดาราสาธุสาธุฝนตกเมื่อคืนฟ้าใสหายใจโล่งแล้วครับโอ้สาธุสาธุถ้าฝนมานี่ก็ถือว่าไล่ไปได้ฟ้าใสทำให้ท้องฟ้าแจ่มใสแล้วแต่ว่าถ้าสักวันสองวันไปละอองฝนหมดก็มาอีกแล้วจังหวัดเชียงใหม่ถ้าฝนละอองฝนหมดไปนะ เดี๋ยว EM ที่มันลงพื้นมันก็พุ่งขึ้นอีกถ้าร้อนอากาศร้อนมันก็พุ่งขึ้นอีกแต่นี่ก็ดีถือว่าถ้าฝนตกก็ใช้ได้พูดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรหิตปฏิบัติ80%เลย80%-90%หรืออาจจะเป็น100%เลยก็ได้เพราะว่าพระพุทธองค์หมดห่วงแล้วไม่ต้องทำอะไรเพื่อตัวเองแล้วทำแต่คนอื่นอย่างเดียวเป็น100%เลยแต่ในช่วงโน้นช่วงที่บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่นั่นตอนอายุหนุ่มๆน้อยๆไปจนถึง3 ส่วนของชีวิตนะสมมติว่าอายุ80,000นี่นะก็ผ่านไปแล้วสามห้าหมื่นอย่างเงี้ยผ่านไปแล้ว50,000 ปีเนี่ยอีกห้าหมื่นปีนั่นก็80ทำเพื่อผู้อื่นนะ80เพื่อตัวเองนี่ก็ประมาณ20
หรือบางทีอาจจะ30-70นะอาจารย์ดร.สวัยยังสง่าราศีดีอย่างเก่านอกครับโอ้สาธุสาธุขอบคุณมากอ๋อเป็นพระด้วยนี่เป็นพระด้วยโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ20 กว่าปีมาได้เจอกันเลยโอ้ยังนึกไม่ออกกรีนี่นะกรีดาราน ขออภัย20 กว่าปีนะ20 กว่าปีไม่ได้เจอกันคิดถึงเสมอคิดถึงเสมอครับผมนะ โอ้คิดถึงเสมอเด้อครับโอ้โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากยังนึกหาอดีตอยู่ก่อนเหมือนกับอาจารย์สามารถตอนเช้าวันนี้นะอาจารย์สามารถไปอยู่ด้วยกันเคยเรียนด้วยกันสมัยเรียนอยู่ที่วัดมหาธาตุนานมาแล้วแต่ก่อนผมอยู่วัดไฟหินวัดไฟหินนะกรีดารากัมพูชากัมพูชาน่าจะใช่จากกัมพูชาไหนด้านไหนละเดี๋ยวก่อนจากกัมพูชาตอนนี้เป็นครูอยู่ตากอยู่จังหวัดตากไม่ใช่ครับกัมพูชาเลยนี่กรีดาละนะกรีดาละคนแม่สอดอยู่แม่สอดจังหวัดตากเป็นครูอยู่จังหวัดตากอยู่แม่สอดสาธุสาธุ ลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลุงหาเป็นครูบาอาจารย์คนนึกถึงอาจารย์บุญชูได้นะตัวนี้อาจารย์บุญชูก็อยู่ที่สังขบุรีอาจารย์บุญชูกัลลนาเป็นครูอยู่เหมือนกันอยู่ที่สังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนุ่มกรีดาลากรีดาละก็คงจำได้เดี๋ยวแม่สอด 2-3 ปีมานี้ก็ไปหลายครั้งเลยไปแม่สอดไปกับอาจารย์มหาวิชนุอาจารย์วิชนุก็นู่นพากันข้ามไปฝั่งมียาวดีเหนือขึ้นมาเหนือมียาวดีขึ้นมาเนี่ยท่าสองยางจากท่าสองยางข้ามไปฝั่งนู่นข้ามไปฝั่งนู้นแต่ที่ตัวจังหวัดตากก็ไปหลายครั้งไปวัดโอ้หลายวัดนะสองสามวัดในจังหวัดตากอาจารย์วิสุวัตยังอยู่ฝ่ายหินก็ครับอยู่ตอนนี้เป็นเจ้าอาวาสตอนนี้อาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนะเป็นเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินเป็นเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินอาจารย์ออกมาแล้วย้ายมาอยู่วัดพระธาตุดอยสุเทพตอนนี้อาจารย์อยู่วัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็จากวัดพระธาตุสุเทพก็มาไอร์แลนด์นี้มาประเทศไอร์แลนด์มาประเทศไอร์แลนด์มาประเทศอังกฤษก็คงจะอยู่ที่นี่ไปมาคราวนี้นานหน่อย6-9 เดือน9 เดือนเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมจึงจะกลับไปเมืองไทยไปจำพรรษาบนวัดพระธาตุดอยสุเทพตอนนี้ที่วัดฝ่ายหินก็ท่านพระครูสมุวิสุวัตอาจารย์วิสุวัตเป็นเจ้าอาวาสยกให้อาจารย์วิสุวัตเป็นเจ้าอาวาสอันนี้ก็80%เพื่อตัวเองก็เลยลาออกหมดเจ้าอาวาสรองเจ้าคณะอำเภอมหาวิทยาลัยก็เกษียณหมดวาระนะแม่สอดตอนนี้
กลิ่นไอสงครามยังรบกันถูกต้องถูกต้องที่ฟัง ฟังเมียวดีฟังเมียวดีก็กลุ่มชาติพันธุ์ยึดค่ายทหารหมดแล้วยึดค่ายทหารหมดแล้วตอนนี้กะเหรี่ยงกะเหรี่ยงชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งก็อยู่ในไทยเยอะนะอยู่ในไทยเยอะแล้วก็อยู่ฝั่งทางโน้นข้ามไปที่ท่าสองยางเป็นรัฐกะเหรี่ยงทั้งนั้นเลยยังรบกันอยู่ยังรบกันอยู่ ปีที่แล้วอ๋อปีก่อนปี2565ไปกับอาจารย์มหาวิษณุพูดถึงพอพูดถึงพระพุทธเจ้าอีกหน่อยก็คือในช่วงบำเพ็ญบารมีที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำเพื่อคนอื่นมากทำเพื่อคนอื่นมาก80%เพื่อตัวเองก็ตอนใกล้จะหมดอายุ50-60ไปแล้วหรือปลายปีถ้าเป็นหมื่นก็หมายถึงว่า5,0007,000-8,000ไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าอายุไข10,000เนี่ยนะ7,000-8,000ไปก็จึงค่อยทำเพื่อตัวเองนี่อาจารย์ก็เอาคติจากพระพุทธเจ้ามาเรายังไม่ได้บรรลุเรายังไม่บรรลุเป้าหมายปลายทางของเราอย่างแท้จริงคือพระนิพพานยังไม่บรรลุก็ต้องบำเพ็ญหนักต้องทำเพื่อตัวเองนี่หนักในบ้านปลายชีวิตหลังจากอายุ60มาเนี่ยเกษียณมานี้ก็ปล่อยไปเหลือ 20% เหมือนพระพุทธเจ้าเลยตอนบำเพ็ญบารมีแล้วก็พอมาบ้านปลายชีวิตเหลืออีกไม่กี่ปีเนี่ย10 ปี20 ปีเนี่ยจะถึงหรือเปล่าเนี่ยนะตอนนี้ก็เพื่อตัวเองให้มากให้80%เลยเหลืองานสังคมงานเพื่อผู้อื่นงานคณะสงฆ์อะไรต่างๆนี่สัก20%โอ้แม่เกียงคำรุ่งโรจน์มาแล้วสาธุแม่เกียงคำรุ่งโรจน์ก็อยู่ดอยสะเก็ดบ้านป่าไม้แดงนะเป็นสานุศิษย์วัดเจ็ดลินท่านอาจารย์มหาวิษณุแม่เกียงคำไปจีนไปเปิ้นก่อนเนี่ยเปิ้นไปซีอานกันปิ๊กมาแล้วเมื่อวันที่8ไม่เกี่ยงคำถ้ามันได้ไปก็หรือว่าไปมาแล้วท่านอาจารย์วิษณุจัดมีเห็นว่ามีอยากจะมากันจะมาไอแลนด์กันหลายคนเนอะไม่เกี่ยงคำมาตัวเนอะไม่เกี่ยงคำรุ่งไพโรจน์ยังบ่ฮู้ที่อาจารย์วิษณุจะมาเมื่อใดสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อว่านะฝนทําท่าจะตกละฝนทําท่าจะตกละอ๋อหมายถึงว่าซีอานบ่ได้ไปซีอานเนาะบ่ได้ไปซีอานโดยอาจารย์วิษณุนะอ้าวทางแม่สดก็แม่สดก็มีสงครามโยมแม่เกียงคำบอกว่าฝนจะตกละตอนนี้ฝนจะตกเมื่อกี้ก็มีรายงานมาว่าฝนตก EM EM.25 หายไปแล้วว่างั้นนะ เหมือนที่นี่ถ้าฝนไม่ตกนะที่นี่ถ้าฝนไม่ตกก็หิมะขาวโพลนเต็มในวัดเหมือนกันแต่ถ้าฝนตกมาก็หายละหิมะก็หายไปละลายไป
แต่ที่นี่มันฝนมันตกทุกวันฝนมันตกทุกวันถ้าฝนไม่ตกก็หิมะขึ้นหิมะขึ้นขาวแต่เต็มวัดเลยวันนี้ตอนเช้ามานี่มีแสงแดดออกมาแล้วแต่ว่าอุณหภูมิสูงสุดแค่12ต่ำสุด4 องศาอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมา เมื่อคืนที่ผ่านมานี่4 องศา5 องศาหลวงพ่อดูแลสุขภาพด้วยเนอะสาธุสาธุขอบคุณมากขอบคุณมาก เรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สำคัญนี่ก่อเตา ก่อเตาไม่งั้นนั่งไม่ได้นะเนี่ยตัวสั่นนะเนี่ยไม่งั้นนั่งเนี่ยตัวสั่นเลยออกไปข้างนอกนี่ปลิวเลยอาจารย์สวัยเป็นผู้มีเมตตาสูงส่งมากในสมัยผมอยู่วัดฝายหินสมัยนั้นโอ้สาธุสาธุสาธุคุณครูคุณครูคุณครูกรีดาละคุณครูกรีดาละจังหวัดตากอ๋อวันนั้นแม่เกียงคำก็ไปด้วยกันนี่ไปจังหวัดตากแม่เกียงคำก็ไปจังหวัดตากด้วยกัน3 ปีที่แล้วปี2565ผมเคยเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเกือบจะได้ไปอยู่วัดในอเมริกาแล้วว่างั้นนะอ๋อแสดงว่าได้ไปอบรมพระธรรมทูตแสดงว่าได้ไปอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศโอ้สาธุสาธุเกือบได้ไปนะเกือบได้ไปเกือบได้ไปแต่ว่าไม่ได้ไปเป็นครูซะก่อนเป็นครูซะก่อนก็ดีละนะโอกาสต่อไปอาจจะได้ไปอยู่ไปตากโดยอยู่อ๋อเขานั้นไปตากไม่เกี่ยงคําไปตากไปจังหวัดตากไปพร้อมกันกับอาจารย์มหาวิษณุไปวัดอะไรใหญ่ๆนั่นนะวัดใหญ่ๆนั่นนะเราก็ไปทอดผ้าป่ากันที่วัดของท่านอาจารย์มหามีอาจารย์มหาบุญมีโอ้พระอาจารย์ดีมาแล้วสาธุสาธุพระอาจารย์ดีสบายดีเนาะพระอาจารย์ดีตั้งชัยประการฝนตกก่อชัยประการฝนตกEM ถ้าฝนตก EM ก็จะลดลงหมอกควันโดนฝนก็จะยุบหมอกควันนะคนอื่นๆสบายกันดีเนาะแม่จันดียมเปียกอ่ะยมเปียกเป็นได้พ่องยมเปียกสบายดีนะอ้าวพูดถึงพุทธคุณนะคุณของพระพุทธเจ้านะพุทธคุณสองเนี่ยก็อย่างที่ว่าเพื่อผู้อื่นบำเพ็ญปาละหิตะปฏิบัติเพื่อผู้อื่นพอตรัสรู้แล้วพอตรัสรู้แล้วก็เริ่มทำผู้อื่นอย่างเดียวเลยพระพุทธเจ้าเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวเลยไม่ทำเพื่อตัวเองแล้วถือว่าประสบความสำเร็จได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างเดียวเทศสอนทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อคนอื่น100%เลย100%เลยที่ว่า20%นั่นน่ะในช่วงที่บำเพ็ญบารมีช่วงอายุหนุ่มน้อย80%เพื่อคนอื่น20%เพื่อตัวเองพออายุมากบั้นปลายของชีวิตแล้วก็ออกบวชทุกครั้งด้วยออกบวชก็ทำเพื่อตัวเองเลย80%
พื่อคนอื่น 20% เหมือนกับที่ผู้พูดเอาตัวอย่างทำอยู่ตอนนี้นะพอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ปรหิตตปฏิบัติอย่างเดียว 100% 100% เลยพระพุทธเจ้าอาตมาเองก็ยังคิดอยู่ว่าถ้ามีบุญวาสนาได้บรรลุเหมือนพระพุทธเจ้านี่นะก็จะ 100% เหมือนกัน100%ทำเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นเพื่อตัวเองก็ไม่จำเป็นละแต่ตอนนี้ยังจำเป็นอยู่ตอนนี้ยังจำเป็นอยู่แต่ให้ตัวเองมากหน่อยให้ตัวเองมากหน่อย80เลย 80% แล้วคนอื่นก็แค่ 20% เพื่อสังคมเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแม่เกียงคำแม่จันดีตุลุงเป็งก็ไปศรีลังกาแม่จันดีตุลุงเป็งไปศรีลังกาปิ้งมาแล้วกับท่านอาจารย์มหาลำไพตอนนี้ท่านเจ้าว่าท่านอาจารย์ลำไพก็จะกลับมานี่แหละวันที่23นี้เดี๋ยวมาแล้วแล้วที่นี่จะมีงานสงกรานต์ทอดผ้าป่าเนอะงานสงกรานต์ทอดผ้าป่าที่วัดนี้วันที่30มีนาคมเนี่ยแต่ว่าไม่ได้จัดที่วัดไปจัดที่ฮอลล์ที่ในเมืองที่จังหวัดที่ในตัวจังหวัดนะในเมืองคอกไปจัดที่ฮอลล์เพราะว่าที่วัดมันแคบคนมากันเยอะจัดกิจกรรมอะไรต่างๆมันไม่สะดวกก็ไปจัดที่สนามนะเป็นสนามอยู่ที่ฮอลล์มีห้องประชุมด้วยก็ทำกิจกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับงานสงกรานต์เพราะว่าที่นี่ก็จะทำกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ย1เดือนอ่ะ1เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่30มีนาคมนี้เป็นต้นไปแล้วในเดือนเมษายนอีก4อาทิตย์4วันอาทิตย์นะทำทุกวันอาทิตย์สลับกันไปไปวัดพระสิงห์ UK วัดพระสิงห์ก็จะทำวันที่14นะวันอาทิตย์ที่14เมษายนเนี่ยนะก็จะได้ไปร่วมงานสงกรานต์อยู่ที่วัดที่ประเทศอังกฤษวัดพระสิงห์ UK วันที่14เดี๋ยววันที่4เมษายนนี้ก็จะเดินทางไปละเดินทางไปที่อังกฤษเป้าหมายสำคัญก็ไปเอากระเป๋าฝากกระเป๋าไว้ที่คิงบอมลีย์วัดมหาธาตุคิงบอมลีย์ปีที่แล้วกระเป๋ามันเยอะก็เลยเอาฝากไว้หนึ่งกระเป๋าเอากลับเมืองไทยไปหนึ่งแล้วตอนนี้ก็จะต้องกลับไปเอาเสร็จแล้วก็ร่วมงานสงกรานต์วันที่14ที่วัดพระสิงห์ในอังกฤษเมื่อกี้นี้ท่านพยาโสภาอาจารย์ทวัตอาจารย์ทวัตชยโสพโนก็เข้ามาในรายการตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาใกล้จะหมดเวลาพอดีเลยก็มีวันนี้ก็หลายท่านเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เนื้อหาสาระอะไรมากวันนี้นะวันนี้ไม่ได้เนื้อหาสาระอะไรมากก็มีมีทางคนโยมกรีดาละครูกรีแม่เกียงคำแม่จันดีอาโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการวันนี้ได้พูดคุยไปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพุทธคุณ
คุณของพระพุทธเจ้าสองอย่างที่สำคัญแต่คุณสามก็มีมหากรุณาคุณปัญญาที่คุณปัญญาคุณและบริสุทธิ์ที่คุณสามอย่าง มหากรุณานี่ก็ทำเพื่อเป็นคุณเพื่อผู้อื่นปัญญาคุณนี่ได้สองอย่างเพื่อพระองค์เองและก็เพื่อคนอื่นด้วยส่วนบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ที่คุณนี่ก็เพื่อพระองค์เองพระพุทธคุณสามนี่แยกออกจากพุทธคุณสองไปเพื่อพระองค์เองชั้นหนึ่งคือบริสุทธิ์ที่คุณนะความบริสุทธิ์แล้วก็กรุณาเนี่ยเพื่อคนอื่นเดี๋ยวก่อนกรุณาเนี่ยนะเพื่อคนอื่นอย่างเดียวส่วนปัญญาคุณนี่ทั้งแก่พระองค์เองทั้งแก่ผู้อื่นส่วนพุทธคุณ9ก็เหมือนกันตั้งแต่อรหังไปจนถึงภควาเนี่ยนะตั้งแต่อรหังไปจนภควาเนี่ยเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็เพื่อพระองค์เองนะสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วก็เพื่อพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนนี่เพื่อคนอื่นด้วยตนเองด้วยสุคัตโตเสด็จไปดีแล้วนี่เพื่อพระองค์เองโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกได้ทั้งตัวเองทั้งแก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองและแก่ผู้อื่นปุริสธรรมสารติเพื่อผู้อื่นตถาเทวมนุษย์สานังก็เหมือนกันเป็นครูสอนเทวดาทั้งหลายนี่ก็เป็นทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อพระองค์เองภควาเป็นผู้แจกแจงธรรมก็เพื่อผู้อื่นอย่างเงี้ยนะอันนี้คือคุณของพระพุทธเจ้า9อย่างพุทธคุณ2พระคุณพุทธคุณ3พุทธคุณ9ที่เราสวดสรรเสริญกันอยู่ทุกวันนะโยโสภควาทังสัมมาสัมพุทโธไปจนจุดพุทโธหรือภควาเนี่ยนะเอาแล้ววันนี้อโมทนาขอบคุณกับทุกท่านที่เข้ามาในรายการวันต่อไปอีกก็จะได้มาร่วมกันอีกแล้วก็ถ้ามีความคิดความเห็นมีคำถามอะไรเข้ามาก็จะได้พูดคุยกันต่อไปสำหรับวันนี้ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร